จริงจริงนะเราอ่ะตัวถ้าลูกแมวออกไปยืนเท้าอย่างนั้นได้ไงก็มีครูดีก็มีความมั่นใจพี่ชุมศิลปะการต่อสู้เนี่ยนะเอาไว้ป้องกันตัวเท่านั้นไม่ใช่ไปท้าตีท้าต่อยไว้อย่างนั้นน่ะจะส้มถือคติว่านะคะหน้าไม่เหมือนพ่อหากลัวไม่อ๋อนี่นี่แสดงว่าฐานน้ำมานี่กลัวพ่อนั่นแหละพ่อเหรอคะอย่างนี้ละกันด่าปุ๊บมือถึงปั๊บเลยมีอยู่ทีนะส้มหลบไม่ทันเคยแบบปอกกระไดหงายท้องตึงไปเลยเหงื่ออิ่มหรือยังเราเก็บตังค์นี่ครับจริงด้วยประเด็นที่แรกอ่ะฉันยังนึกว่าไอ้เด็กน่ะเป็นคนกล้าที่ไหนได้ที่แท้มก็ไอ้เด็กใจแตกธรรมดานี่เองนี่ตามดูนี่ไปไหนกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิหิวด้วยเฮ้ยไว้เข้ามากินไปดูก่อนร้อยดีว่ะไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาบ้าบออะไรที่แกคิดเลยเฮ้ยไปเถอะหิวจะตายนะเว้ยก็อาจจะรู้ก็ได้ว่าเราตามมาดูแล้วแกตามก็มาทำไมหรือว่ารักษาผลประโยชน์ได้คุณดาริกาไม่ใช่ฉันก็แค่อยากรู้ว่ายีนั่นจะมีมายายั่วของเด็กกับติดยังไงก็เท่านั้นไอ้รุดฉันว่าแกนะมองเด็กนั่นน่ารักสักนิดหรือแกคิดว่ายายนั่นเป็นเด็กดีฮะเด็กสาวในสลัมที่ชอบทำเรื่องผิดกฎหมายแวบออกไปนั่งกับผู้ชายที่เขามีเมียแล้วแบบนี้มันทำให้ฉันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกโอยไรวะควรตามมาดูบ้าบออะไรไม่รู้เฮ้ยเหี้ยหิวจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวเล่นล่าไม่หลับเลยส้วมคิดอะไรเปล่าก็คิดอะไรไม่เปื่อยอะพี่เดี๋ยวสนใจไม่ให้พี่สนใจส้วมเลยให้พี่ไปสนใจใครอะอย่างเงี้ยเป็นสาวนะมีใครพิเศษพี่เพื่อนหรือเปล่านะ
ไม่ได้เก็บมาคิดจะนอนไม่หลับโอ้ว่าเป็นฉากฉากไปนะพี่อ้อยนี่ก็มีอะไรก็มีคนสนใจเหมือนกันแต่ฉันไม่สนเขาแล้วนอกวิทยาลัยไม่มีจ้ะโถพี่อ้อยใครก็จะมาสนใจพวกเด็กกระโปรงอย่างเราอะมันก็มีคนมาคุยด้วยนะแต่ประเภทมีเมียแล้วทั้งนั้นเลยแต่เดี๋ยวเมียเขาไปตายเพราะพี่นอนๆเถอะนอนๆๆๆๆอ่ะญาติมาแล้วสิฮะรู้อะไรดีๆญาติคนไหนฉันไม่เข้าใจหรอกงั้นก็แล้วไปนอนต่อดีกว่าพูดก็บอกแล้วนี่แหละว่ายังนอนไม่ได้อ่ะโอ้ยคุณเป็นไรไปอุณาริกาฮะมาครับทะเลาะกับผมกลางดึกกลางดื่นอย่างเงี้ยแล้วที่ผมจะไปไหนมาไหนกับใครเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมผมไม่ต้องรายงานคุณทุกเรื่องนี่คุณเป็นเมียผมนะไม่ใช่เป็นแม่ของผมแล้วคุณเคยทำตัวเป็นผัวที่ดีบ้างไหมล่ะจะคิดอยู่เหมือนกันน่ะถ้าผมแต่งงานกับคนที่ถูกใจไม่ใช่แต่งงานเพราะถูกผู้ใหญ่บังคับแบบนี้คุณมันพลาดคุณไม่รักฉันแล้วคุณมาแต่งงานกับฉันทำไมอ่ะคุณไปเลยนะไปเลยผมไม่นอนไม่เอาเลยแล้วคุณนอนห้องไหนก็ไปไม่ได้เราไปอยู่แล้วคุณโอ้ยธิดาเราน่ะเป็นผู้ดีนะไม่ใช่แม่ค้าปากตลาดจะได้เที่ยวอารวาสตามหึงผัวนะดาไม่กลัวหรอกลูกยังไงยังไงดาก็ขอสู้จนสุดใจขาดดิ้นไม่ยอมให้ใครมาคว้าคุณเอกไปกินง่ายๆหรอกนี่คุณเอกสิทธิ์น่ะเขาไม่ใช่ขนมหวานนะดาเขาเป็นผู้ชายแล้วอีกอย่างเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่นารุดพูดอย่างเงี้ยแสดงว่ารุดก็รู้อะไรดีๆมาเหมือนกันใช่ไหมบอกดามานะว่าคุณเอกไปติดใครหรือว่าไปมีเมียน้อยที่ไหนอ่ะคงไม่ใช่เมียน้อยหรอกมั้งดาดาอย่าเพิ่งให้พี่พูดในสิ่งที่พี่เองก็ยังไม่แน่ใจดีกว่านะเดี๋ยวเด็กเนี่ยเสียหายเด็กหมายความว่าคุณเอกไปติดอ้อๆเหรอเด็กที่ไหนอะรุดฮะก็บอกแล้วไงไม่ใช่นะดานะเราควรจะมองเขาในแง่ดีไว้ก่อนจะได้ไม่เดือดร้อนกันทั้งเราทั้งเขาแต่ต้องสืบรู้ให้ได้ว่ามันเป็นใครพูดไม่ช่วยดาก็ให้มันรู้ไปสิคุณเอกนะคุณเอกยังไม่ทันไรก็ชอบเด็กออยังไม่ทันจะแก่เลยก็ชอบเคี้ยวของขบผ่อนเด็กนั่นก็คงจะใจแตกเหมือนกัน